ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เสถียรธรรมสถานก็ได้มีโอกาสพักเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เตรียมตัวที่จะทำงานในเย็นวันนี้แล้วก็มีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมกับผู้ที่เตรียมตัวที่จะบวชนะคะประมาณสัก 20-30 คนแต่เราจะเห็นว่าคณะทำงานกำลังดูแลการจัดดอกไม้ที่จะให้เกิดความพร้อมในการทำคอนเสิร์ตพวกนี้ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแบบถ่ายทอดนะคะไม่ได้เป็นการเปิดคอนเสิร์ตให้คนเข้ามานั่งดูแต่เป็นคอนเสิร์ตที่จะเปิดให้เกิดการร่วมระดมบุญนะคะพี่ติงมาพร้อมกับดอกกุหลาบเมื่อกี้นี้ลืมถือดอกกุหลาบเข้ามาเป็นดอกกุหลาบที่นำมาจากพี่ติงเอาดอกกุหลาบเข้ามาด้วยค่ะตัดมาจากที่เสถียรธรรมสถานเพื่อให้เป็นกำลังใจนะคะส่งมาก็ตัดมาเมื่อเช้านี้เรามากันคนละส่วนแต่ในส่วนที่พี่ติงตามมาเนี่ยค่ะมาพร้อมกับความสดชื่นสวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะลองถามดูว่าเอามาหมดเลยไหมเนี่ยหัวใจเดียวกันและพันมือเนี่ยค่ะไม่หมดเจ้าค่ะOh, อันนี้เอามาเฉพาะที่สวยงามที่เหมาะสมคือที่เหี่ยวที่บานเกินไปเราก็เอามาไม่ได้เอามานี่ก็จะโรยอ๋อจ้ะจ้ะแล้วที่ตูมเกินไปก็ไม่ได้จ้ะทีนี้เอามาได้นะเอามาวางได้นะกุหลาบเนี่ยแปลงที่ตัดได้เยอะที่สุดคือก็แปลงไม่เอาเฉพาะกุหลาบจ้ะเอากุหลาบอีกแปลงที่ตัดได้เยอะที่สุดคือแปลงหัวใจแม่ดอกโตที่เมื่อเช้าเราไปเดินกัน อันนั้นต้องตัดแล้วเขาจะได้มีลูกคืออันนั้นเนี่ยช่วงเที่ยงมันร่มหน่อยเพราะฉะนั้นดอกมันจะไม่บานเกินไปเยอะอันอื่นเนี่ยเที่ยงปั๊บแดดลงใช่ไหมเจ้าคะมันบานเกินไปละเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ทองก้อนพูดก็จริงเจ้าค่ะที่บอกว่ามันต้องมีลำไรลำไรมาจ้ะแต่ก็มีส่วนมีทุกแปลงเลยค่ะของนกอินทรีก็เอามาเจ้าค่ะที่อะไรนะวงเวียนชีวิตเอาที่เป็นนั้นนี่แม่แปลกใจอันนี้ไปเอามาจากที่ไหนนะเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นหัวใจแม่อันนี้แม่ตะวันเป็นคนคลิปแล้วก็ฝากมาเลยพวกแปลกดีแปลกมากเลยค่ะอยากให้เห็นว่ามี2ดอกก็ขอบใจตะวันมากเลยพี่ติ่งหยิบอันนั้นมาอีกอันนี้เห็นนะคะชื่อนี่ไงแต่ทำไมเราไม่เห็นอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นพิเศษมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่เคยเห็นเลยนอกนั้นยังพอเห็นเวลาที่นำเขาเข้าสู่รายการก็จะเห็นเลยว่าเขามีอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามต้นแล้วเนี่ยแสดงว่าต้นนี้เป็นต้นที่ตะวันเขาแอบเล็งอยู่แต่คุณแม่ไม่เคยเห็นเลยก็นี่คือกุหลาบทั้งหมดที่เราเอามาจากเสถียร2เพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปร่วมเปิดการประชุมนะคะ Global Peace ด้วยเพราะวันนี้เขามีเวลาสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนของ Global Peace Initiative of Women ก็พยายามที่จะนัดพวกเราให้เจอกันในโลกนี้ก็หลายประเทศแล้วก็ทุกศาสนาเลยค่ะมีพุทธนะคะมีคริสต์นะคะโจนบาวโจนซีซึ่งโอ้โหเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วปี2000นะคะเราเจอกันแล้ว2001เนี่ยมาที่นี่กันมาที่เสถียรธรรมสถาน1นะแล้วก็ปี2001นะปีนี้เท่าไหร่คะ2021 20 ปีค่ะคบกันมาจนเราก็เนี่ยแหละค่ะบานจนจะโรยกันอยู่แล้วนะคะก็วันนี้มีเป็นช่วงของการตอบคำถามเจ้าค่ะเผื่อท่านใดที่กำลังติดตามดูวันนี้เราก็มีขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่จะเป็นเรื่องของการทำงานที่จะเป็นคนที่น่านับถือน่าศรัทธาก็น่าจะใช้ได้กับผู้คนโดยทั่วไปเนาะแล้วก็มีอาหารอร่อยโซสลัดสลัดทิ้งสลัดคืนนะคะพี่จิงมีคำถามเจ้าค่ะจากอินบ็อกซ์มาต่างหากนะเจ้าค่ะคำถามคือว่ามีปัญหากับคุณพ่อนะเจ้าคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยไม่รักเลยแล้วก็
อาจจะมีการมีคำพูดคำจาอะไรกันทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อไม่รักเลยจนกระทั่งลูกเนี่ยคิดบอกโอ๊ยไม่รักอย่างเงี้ยไม่อยู่ดีกว่าลูกไม่อยู่ดีกว่านะทำไมเป็นพ่อไม่รักหรือเขาก็มีลูกนะแต่เขาก็รักลูกเขาแต่ทำไมดูเหมือนคุณพ่อไม่รักเลยนี่เป็นคำตอบอยู่ในนี้แล้วล่ะค่ะถ้าเรามีลูกเรายังรักลูกเราเลยแล้วเราคิดได้ยังไงว่าพ่อไม่รักเราอันนี้เราคิดเองแหละเพราะเราเป็นแม่เรายังรู้เลยว่าเรารักลูกนะคะแต่การที่พ่ออาจจะไม่ได้เป็นหรือเข้าใจเราอย่างที่เราเป็นแล้วเราก็กำลังไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจพ่อมันก็เลยทำให้เราเริ่มไม่อยากอยู่ละเดี๋ยวดูทีละเรื่องก่อนเจ้าค่ะพอเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าเขาต้องรักเราสิแล้วเราก็คิดเอาเองว่าเขาไม่รักเราพอเราเสียใจมันอาจจะมีคอนฟลิกต์กันอยู่บ้างมันจึงทำให้เราอยากหนีออกไปจากตรงนั้นไม่หนีเป็นก็หนีตายอันเนี้ยต้องกลับไปถามก่อนแล้วลูกอยู่ไงแล้วเรารู้ไหมว่าถ้าเราเป็นอะไรตายไปลูกเราคิดยังไงในขณะเดียวกันเรารู้ไหมถ้าเราเป็นอะไรตายไปพ่อจะเสียใจขนาดไหนอันนี้เราต้องรู้ความเป็นจริงก่อนเราอย่าเพิ่งเอาถูกเอาผิดอย่าถึงเอามาพูดกันว่าเราถูกพ่อผิดหรือว่าพ่อถูกเราผิดหรือเราคนละเจนไม่เข้าใจกันอันนั้นมันเป็นแค่การพูดคุยแล้วการพูดคุยเนี่ยต้องไม่ใช่อารมณ์ถ้าการพูดคุยใช้อารมณ์เราจะกลายเป็นคนที่หลงอารมณ์แล้วเอาอารมณ์สาดกันเราเคยเห็นใช่ไหมเราใช้อารมณ์มาสาดกันกับคุณพ่อด้วยเป็นเองเจ้าค่ะนั่นสิอายุไม่ถึง40 38อะไรเนี่ยแล้วเราก็เสียใจเสียใจเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยอายุ38แล้วเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองพึ่งตัวเองได้นะแล้วก็คุณพ่อก็เกษียณแล้วนี่เราก็จะต้องเก่งกว่าสิเวลาคุณพ่อแนะนำอะไรเราก็จะเสียงแข็งใส่ซึ่งทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเสียงแข็งใส่คุณพ่อเลยคุณพ่อนะคะเอาขวดเครื่องดื่มตึกบนโต๊ะเลยแล้วบอกกลับบ้านคือคุณพ่อมาเยี่ยมแล้วพอเราเสียงแข็งใส่พ่อเขาก็เอาขวดวางตึกกลับบ้านแค่นั้นอ่ะใจเราไปอยู่ที่ตาตุ่มละรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะเราก้าวล่วงไปละก็ไปวิ่งไปขอโทษต้องไปกราบในรถอ่ะเจ้าค่ะก็นั้นหลุยนี่แหละก็ติ่งติ่งไปติ่งไปติ่งไปก็นี่คือความดีของนั้นหลุยนี่แหละติ่งไปติ่งไปนะอย่าถือปะนะไปไปไปก็ดันเราก็ยังท้ายการเราก็ยังถือดียังถือดีตามภาษาของเราว่าเราก็มีเหตุผลของเราคืออีตอนเนี้ยอีตอนที่เราต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเนี่ยถ้าให้เป็นคำแนะนำของคุณแม่นะกลับไปที่ลมหายใจลึกๆก่อนแล้วถามก่อนว่าอะไรที่อยู่ในตัวเราถ้าความรักยังอยู่ในตัวเราพ่อก็อยู่ในตัวเราถามตัวเองตอบซื่อๆก่อนว่าถ้าลมหายใจของเรามันมีลมหายใจของพ่ออยู่ด้วยมีลมหายใจของแม่อยู่ด้วยแล้วมันเป็นลมหายใจที่จะเตือนสติให้เรารู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันแค่มาเท่านั้นแหละและมันก็ไปมันไม่ใช่มีชั้นถูกลูกถูกหรือพ่อผิดพ่อที่วางขวดน้ำปึ้งก็กำลังเตือนเราอย่างมีอารมณ์ว่าฉันก็มีอารมณ์แต่เราเนี่ยรู้สึกเสียใจเองที่จะไปขอโทษอันนี้ก็เป็นสำนึกสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยสติเป็นเกาะเราจะไม่พูดเลยว่าทำอย่างนั้นถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่พูดเลยแต่ว่ามีแต่ทุกข์กับทุกข์โอ้แล้วทุกหลายเจนเลยนะไม่ใช่ทุกเจนเดียวพ่อก็ทุกเราก็ทุกลูกก็ทุกฉะนั้นขอบใจนะจ๊ะที่เขียนมาถามเพราะว่าอยากจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าการทำร้ายตัวเองก็ไม่ใช่ทองเอาออกเพราะมันจะเจ็บปวดมากนะคะถ้าลูกเราได้ชื่อว่าเป็นแม่ที่มีชีวิตที่ไม่อยากอยู่
พอวันหนึ่งเขาได้บทเรียนอย่างนี้แล้วก็เอาไปใช้บ้างเราก็จะรู้สึกสงสารลูกในขณะเดียวกันถ้าพ่อเขาเห็นว่าเราแก้ปัญหาโดยวิธีการนี้พ่อเสียใจแน่นอนและขอบอกว่าความรักบางทีมันก็ทะเลาะกันได้ไม่ใช่การทะเลาะกันแล้วจะบอกว่าไม่รักทะเลาะกันได้จำไว้เลยรักใครก็มักจะทะเลาะกับคนนั้นแหละเจ้าค่ะกับคนอื่นไม่ไปเสียเวลาทะเลาะยังดีก็เดินออกไปเฉยเพราะว่าจริงๆไม่ต้องจากตายกันนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะคุณพ่อลืมเยอะละเรายังอยากจะกลับไปดูแลนึกถึงวันนั้นอะแหมน่าจะพาไปเที่ยวมากกว่านี้นะน่าจะก็อย่างที่คุณแม่พูดแต่ว่าแล้วทำไมไม่ทำซะวันนี้ใช่ไหมเจ้าคะวันนี้ก็คือคุณพ่อก็จะลืมเยอะละเพราะอายุเยอะเจ้าค่ะอายุเยอะอยากจะตอบคุณที่ถามมาว่าหายใจลึกๆเป็นไหมนะคะแล้วก็มองตัวเองที่เรารู้อย่างนี้ดีกว่าที่พี่ติ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้ารู้อย่างนี้มันสายไปละรู้ซะตอนนี้แล้วลูกหายใจเข้าลึกๆบอกว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ถ้าเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเราก็จะเห็นชีวิตของเรามันให้อภัยตัวเองได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆกับการที่จะถามคุณยายแล้วคุณยายก็ยินดีมากที่จะเป็นเพื่อนนะคะฝากความรักไปที่ลูกสาวและลูกชายไม่ทราบว่ามีลูกสาวแล้วลูกชายหรือเปล่ากอดเขาแทนคุณยายด้วยนะแล้วก็กอดหัวใจของตัวเองไว้นะลูกแล้วถ้าเข้าไปขอโทษคุณพ่อโดยกอดหัวใจของท่านไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปมันก็จะทำให้เรื่องนี้จบเร็วแล้วค่อยหันกลับมาคุยกันในเวลาที่เราไม่หลงอารมณ์นะคะจริงจริงเจ้าค่ะเคยเจอกับตัวเองนะเจ้าคะพอเกิน50แล้วล่ะต้องบอกงี้ความแบบอะไรนะรุ่มร้อนอาจจะเบาลงอันนี้กับคุณพ่อนะเจ้าคะเพราะว่าใกล้ชิดกับคุณพ่อแล้วเหลือคุณพ่อคนเดียวก็จะยังไรก็แล้วแต่บางทีเราก็คิดเราถูกนะแต่ขอโทษไปพอคำว่าขอโทษหลุดออกจากปากไปแค่นั้นอะโล่งไปหมดเลยโล่งไปหมดเลยเจ้าคะคือไม่คิดผิดไม่คิดถูกอีกแล้วก็กลับมาเป็นลูกน้อยคุณพ่ออีกทีหนึ่งแค่นั้นนะเจ้าค่ะแล้วมีความสุขเจ้าค่ะแล้วมีความสุขฝากกอดไปให้จ้าฝากกอดของยายจ๋าไปด้วยไปดูดอกไม้กันไหมว่าดอกไม้มันสวยขนาดไหนวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดอกไม้ที่มาจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ขอบคุณบีนะลูกบีส่งดอกไม้มาให้คุณช่อไอคุณยายนะแบบช่อใหญ่มากเลยเป็นดอกไม้ที่แบบพอเปิดกล่องแล้วมันหอมมากเลยกล้วยไม้ช้างกะพี่ติ่งเห็นมั้ยยังไม่เห็นเลยเจ้าค่ะจริงเหรออันไหนเจ้าค่ะพี่เขามาดูเดี๋ยวเราเดินด้วยแล้วเราตอบคำถามด้วยมาจ้ะก็จะเป็นดอกไม้ที่มันเป็นฤดูกาลนี้โอ้นึกว่าพี่ติ่งดูแล้วเพราะเรามาถึงรีบตัดกุหลาบก่อนจ้ะนี่ค่ะช้างกะก็จะเป็นอันนี้ค่ะสวยงามใช่ไหมอามสวยงามเนาะช้างกะเลยเจ้าค่ะนี่เนี่ยค่ะบีจ้าคุณยายอ่ะกล้องอยู่ไหนได้แล้วนะลูกเนี่ยพี่ติ่งดูหอมเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นหอมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะส่วนลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคุณอะไรนะคะหวายสีขาวเนี่ยค่ะอ๋อโอเคอันนี้พุทธสาวิกาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างอ๋ออันนี้มันต้องบางอันนี้นะค่ะก็อยากจะบอกว่ามาถึงแล้วนะคะสวยงามมากเลยอ้าอามเราเอาไปใส่สักอันนึงสิจ๊ะยายก็ว่ามันก็งดงามมากลองพาดขึ้นไปโผล่ตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยนี่ก็เป็นความงามนะคะของต
ต้นไม้ที่เราจะพรุ่งนี้ก็จะมีการบวชตรงนี้ด้วยก็ใช้ถ้าเสร็จทานโอ้นี่มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะเราก็มองเห็นความงดงามนี่เป็นหนึ่งในการตั้งใจทำงานของพวกเราซึ่งมีแบบบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะเนี่ยค่ะโหเลี้ยงได้ไงนั่นเนี่ยดอกอย่างเงี้ยดูสิเดี๋ยวจะขอยืมแม่ขอยืมขอเอาไปจัดตรงที่ประชุม Global Peace หน่อยเดี๋ยวพอมีลองเอาใส่ไปเราจะได้เอาไปไว้ตรงที่จะมีการเขาเรียกว่าซูมวันนี้มีการให้กำลังใจนิวเยียพี่ติ่งอยู่หรือเปล่า พี่ติ่งสวดมนต์เปล่าวันนี้ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสวดสวดมนต์นี่ไงเขาสวดมนต์กันวันนี้มีคนมาสวดมนต์เป็นอะไรที่แบบปกติของเราอยู่แล้วที่นี่มีคนข้างนอกสวดด้วยทุกวันเลยเจ้าคะไม่ก็มีพรุ่งนี้เตรียมบวชไงอ๋อพรุ่งนี้เขาจะบวชพรุ่งนี้เขาจะเตรียมพรุ่งนี้เขาเตรียมบวชพรุ่งนี้บวชจริงๆ5คนคนที่เคยบวชแล้วก็กลับมาบวชเพราะอยากไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะพวกเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาจัดเวทีตรงนี้เนี่ยดีอยู่แล้วค่ะหนูจ๋าไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูใช้แต่ถ้าเผื่อว่าหนูมีแบ่งปันก็ยินดีมากเพราะว่าเพื่อนต่างประเทศไม่ค่อยได้เห็นนะอันเนี้ยช้างอะไรนะคะช้างกระจ้ะก็ดีสวยงามค่ะตอนนั้นคุณศักดิ์ชัยกายเคยมาจัดตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยตอนนั้นก็ประทับใจเลยนะใช้ดอกหงอนไก่โอ้โหวันนี้ยิ่งอีกอามสวยมากเลยนะให้มันไปอยู่ใต้องค์พระด้วยนะสีม่วงข้างบนจะเป็นสีม่วงอย่างเดียวจะเลื้อยขึ้นไปสวยเลยแหละหมายถึงว่าเลื้อยเข้าไปที่ต้นนะจ๊ะจะม่วงขึ้นม่วงขึ้นใช่ไหมอยู่ใต้องค์ท่านแบบม่วงก็เป็นขาวหมดเลยจ้ะสวยจ้ะสวยก็งดงามนะคะตามท้องเรื่องเลยค่ะถามนิดนึงคือบอกอยู่ที่ลมหายใจนะเจ้าคะกายอยู่นี่กายอยู่นี่ใจอยู่ในอดีตอ้าวทำไงดีข้อคำแนะนำจากติ่งก่อนนะคะก่อนทุนใดคือเดี๋ยวไปสวดมนต์กันเถอะคือจริงๆลมหายใจเนี่ยบางทีมันยังสลัดไม่เมื่อวานเนี้ยคุณแม่เมื่อวานเนี้ยพอออกรายการงั้นเรานั่งตรงนี้เลยออกรายการเมื่อกี้เรานั่งตรงนู้นเขาอาจจะเอาไฟเฟยไปส่องอ่ะงั้นเรานั่งตรงนี้อ่ะคุณแม่นั่งตรงนี้อ่ะถามไปเรื่อยๆขออนุญาตเจ้าค่ะค่ะก็มีมาอีกแล้วนกอินทรีบินเฉียวไปเฉียวมาฮะก็เมื่อคืนนี้ตอนที่กำลังวิ่งไปสวดมนต์นะเจ้าค่ะก็มีนกอินทรีจริงจริงอินทรีจริงไม่ใช่จริงๆค่ะอินทรีติ้งต่างอินทรีติ้งต่างเพื่อนอินทรีมาทำให้เราแบบควายเขวหมายถึงว่าเขาลายแต่นี่เพื่อนนกอินทรีเจ้าค่ะเอาเพื่อนนกอินทรีก็ปื๊ดเลยนะเจ้าค่ะปื๊ดปาดโชคเป็นบุญจริงๆไปถดมนพอดีโอ้โหอะไรขนาดคุณแม่อยู่ตรงนั้นนะก็วิ่งจากคุณแม่ไปเจ้าค่ะมันตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดมาแล้วก็อ่านเลยพออ่านปั๊บมันก็กายอยู่ที่ใจอยู่ที่นี่ลมหายใจไม่ไหวแล้วแต่ปรากฏว่าไปถึงที่สวดมนต์พอดีสงบคือก็สวดไปอ่ะตอนแรกๆมันก็ยังกายอยู่นี่ใจไปอยู่ตรงโน้นอยู่แต่สักพักนึงก็เดินกลับมาแล้วมันก็เย็นพอสวดเสร็จก็ไม่ยุ่งอะไรเขาเรื่องของเขาเขาอยากทำอะไรก็ทำไปเรื่องของเราอยู่ตรงนี้จริงๆเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่อดีตสวดมนต์ลองพยายามสวดมนต์ดิวสำหรับติ่งได้ผลมากเจ้าค่ะการสาธยายมนต์ที่เราพูดเรื่องการสวดมนต์เนี่ยค่ะมันคือการกลับสู่การหลุดพ้นอันนี้เป็นภาษาการปฏิบัติเลยนะคะพอเราไม่เอาจิตเราเนี่ยมันจะรู้ทีละเรื่องถ้าเราจดจ่อจิตอยู่กับเรื่องที่มันส่งเมสเสจเข้ามาถึงจะออกเสียงสวดมนต์ใจมันก็ไม่อยู่แต่ถ้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วจดจ่อจิตรู้ทีละเรื่องจดจ่อจิตอยู่กับการสาธยายมนต์เราจะเห็นว่าการสาธยายมนต์มันดึงจิตของเรากลับสู่ปัจจุบันขณะเจ้าค่ะและอดีตมันจึงไม่เข้าไปคล้องแวะจริงเจ้าค่ะมันภาษาของเราคือมันจบจบจริงจริงเจ้าค่ะใช่สิสวดจบก็จบเลยนั่นแหละแล้วใจสว่างนอนหลับสบายไม่คิดอะไรแล้วเพราะว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ไม่งั้นเราสวดไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเจ
จดจ่อยที่บทสวดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแป๊บเดียวหายไม่อย่างนั้นเขาพระองค์จะไม่พูดว่าการสาธยายมนต์คือหนึ่งในการบรรลุธรรมคือการเข้าถึงนิพพานนั่นแหละนิพพานคือเย็นจากเรื่องเย็นจากการไปเอาเรื่องเราลองฝึกดูแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็จะชำนาญไปเรื่อยๆไอ้ความชำนาญในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยโอ้โทษจ้ะมันจะเหมือนกับความศักดิ์สิทธิ์ของเราไงความชำนาญมันเกิดขึ้นจากการทำแล้วสักเซสใช่ไหมสักเซสก็ศักดิ์สิทธิ์นะอย่างเงี้ยค่ะที่ให้เห็นปอดกรุงเทพอีกที่นึงเลยเนี่ยอันนี้คือที่เลยอันนี้คือที่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราจะขอให้เขาเอากุหลาบกลับมาให้เราตรงนี้ได้ป่ะได้หนุ่มมาเพราะว่านั่นแหละเมื่อกี้นี้เห็นเขานั่งกันอยู่แต่แรกคุณแม่ก็ว่าจะเปิดตรงนี้แหละคือบางทีเราทำงานนะคะเราก็สงบอยู่กับงานแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าคนที่ดูเราอยู่เนี่ยก็ต้องการอะไรที่มันเป็นเหมือนกับการที่จะดึงใจของเราเข้ามาที่นี่เวลาวันศุกร์เย็นเนี่ยคุณแม่ก็มักจะตอบคำถามแล้วก็จะเข้าไปสู่การรับกวยของผู้ที่เข้ามามาบวชนะคะเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้ายายหน่อยมันจะได้บางขามันจ้ะเนี่ยต้องขานี่เลยหรอโอเคขอบใจจ้ะดีมากเลยค่ะคำถามมีอีกไหมคะไม่มีแล้วเจ้าค่ะสาธุมาหรอมีสาธุคนที่ถามมาสาธุคุณแม่แล้วก็คิดว่าจะดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะกายอยู่นี่ใจอยู่ในอดีตจริงเจ้าค่ะอ้าวคุณสัตสุนิมสุนิสาก็กายอยู่นี่ใจอยู่ในอดีตก็จะเป็นปัญหานะคะถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติคือเวลาที่เราพบว่าอดีตมันถ่วงทับเราหนูขยับได้หนูไม่ต้องทำกล้องนิ่งหนูดูว่ามุมไหนสวยเพราะว่ามันเกะกะไปหมดก็ขยับเอานะคะคือเวลาที่เรารู้สึกได้ถึงกายกับใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพลังมีอ๋อนี่ตามองไปเห็นดับเพลิงเนี่ยอ่ะว่าจะเอาดับเพลิงเข้าไม่มีใครเอามาเลยหนูจ๋าไปหยิบดับเพลิงมาให้อันสิจะขอบคุณเขาคือเมื่อกี้นี่สั่งการลงมาไม่เห็นพอไปเห็นนู่นหยิบมาอันนึงช่วยดูหน่อยว่าใครที่บริจาคมานู่นอ่ะ58อันนะดับเพลิงเนี่ยเป็นคนที่แบบต้องพูดถึงเลยล่ะมาจากบริษัทคูโบต้าค่ะคูโบต้าแล้วก็มีความตั้งใจที่จะยกมาแล้วเขาก็จะมาซ้อมวิธีการดับเพลิงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการระดมบุญเพื่อการเขาใช้คำว่าการซ่อมนะคะการสร้างการใช้กำลังใจที่มีผู้คนมาเนี่ยค่ะที่กำลังจะจัดงานเนี่ยมาเพื่อเป็นความเสถียรเพื่อให้เสถียรได้เสถียรอีกทีหนึ่งเอามาตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พอคุณแม่สั่งแล้วคุณแม่ก็หลุดเองอ่ะคือไม่ได้ตามดูเลยค่ะอันนี้ก็เอามาตั้งไว้ให้หน่อยเอาไว้ตรงนี้แหละค่ะจากบริษัทคูโบต้านะคะขอบพระคุณมากเลยใหม่เอี่ยมอ่องมาเลยค่ะ58อันก็กระจายเต็มเสถียรธรรมสถานเลยค่ะมีคนตามเราตอนกลางวันด้วยเจ้าค่ะอะไรก็ถามว่ากลางวันนี้มีอะไรนะอาหารอร่อยกินกันหลายคนหรือเปล่าตามดูไม่มีพอดีเราเดินทางยังไงเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคือวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เองต้องเซฟพลังงานมากคือวันนี้เหนื่อยจริงอันนี้ต้องพูดเลยทันทีที่จบรายการเนี่ยว่าจะไปประชุมคณะแม่ชีผ่านอะไรรู้ไหมคะเดินทางผ่านที่เขากำลังเอาดินไปถมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นภาพเราก็มีเตียนินเนี่ยก็มีรถหลายคันเลยเพราะว่าจะเร่งเจาะน้ำมันก็จะมีการขยายบ่อตอนที่เราขับรถออกมาเนี่ย เราสองคนเห็นดินในรถน่ะเราสองคนตามเลยขับรถตามปีนเขาก็นึกว่าเราไล่ตามรถ18ล้อโดยรถตัวเล็กๆแล้วก็ปีนเขาก็เปิดแอร์อยู่ในนั้นแล้วฝุ่นมันเยอะเขาจะไม่ได้ยินเนี่ยใช่ไหมคะไปทันการฝุ่นไปฝ
ุ่นแดงเลยไปทานกันตอนที่เขากำลังจะเทใช่คุณแม่ก็กระโดดลงรถบอกว่าดินอันนี้เราจะเอาไว้ถมต้นไม้เพราะมันเป็นหน้าดินเขาทิ้งไปแล้วสัก 5-6 เที่ยวคุณแม่ก็บอกว่าไอ้ที่ทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรไอ้อันเนี้ยขอเลยวกรถกลับแล้วก็ไปชี้ให้เขาซึ่งเนี่ยมันคือคนคุมงานละคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันต้องรู้ละบางทีเราก็ปล่อยนะคะแล้วคุณแม่เองก็มัวแต่อยู่กับเนี่ยแหละค่ะ3พิเรียดปรากฏว่าลงไปโอ้โหดีมากมันลงไปเลยตอนที่ลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยรู้สึกดีมากที่ได้ลงไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเห็นความสูงเห็นปริมาณของน้ำเห็นเลยว่าเราต้องระวังยังไงตรงนั้นยังไงคือเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นบ่อที่กว้างมากเหมือนเรามีไฟไหม้อะเรารู้เลยว่าอันนี้จะใช้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันได้เห็นแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะจนกระทั่งเลยประชุมแต่ก็ยังประชุมอยู่เพราะคุณแม่คิดว่าการถอดองค์ความรู้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณแม่ละตอนนี้คุณแม่กำลังจะแลนดิ้งอ่ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องถอดความรู้ในทุกเรื่องจะมีหลายคนเรื่องนี้นะคะว่าที่บอกว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่อดีตนะคะเขาก็บอกว่าเงาเงาเป็นอาการคิดวนๆคือกลับมาอยู่ที่นี่แป๊บนึงก็จะไปคิดวนๆอีกอ๋อแน่นอนเพราะไม่ได้ฝึกหลักไม่แม่นลมหายใจคือหลักไม่แม่นเพราะคุณจับหลักไม่แม่นคุณไม่ได้ฝึกบ่อยคุณรู้คุณได้ยินคนอื่นพูดคนอื่นก็พูดตามประสบการณ์ของการปฏิบัติของเขาคุณก็คิดว่าโอ้มันง่ายคุณก็คิดว่าคุณจะดึงมันได้แต่พอถึงเวลาคุณดึงลมหายใจอย่างมีสติไม่เป็นคุณต้องแม่เจ้าขา10เดือนแล้วค่ะยังแบบพอกระทบปั๊บปรี๊ดไปเลย10ปีเลยพี่ติงแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีก10ชาติอ้าวสาธุเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องฝึกจ้าใช่ๆอีกคนนึงก็คล้ายๆกันเจ้าค่ะใจกระวนกระวายมากค่ะอันนี้คุณซิโบนะฮะจ้าเหมือนเขาทำอะไรส่งผลต่อตัวเราค่ะไม่อยากยึดติดอยากปล่อยเจ้าค่ะแต่ก็คิดวนๆถ้าจะให้พูดตามภาษาของการปฏิบัติก็อยากจะลองดูให้ลองดูก่อนมันไม่มีความศรัทธาหรอกในตอนแรกเนี่ยมันไม่มีความศรัทธาในการที่จะทำให้เราทำสิ่งนี้ได้ง่ายแต่พอมันทุกข์นี่แหละตอนนี้แหละที่กำลังทุกข์พอเราทุกข์เนี่ยเราจะเริ่มละเอ๊ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มเอ๊ะมันไม่ทุกข์ได้นี่เราต้องออกจากมันให้ได้สิทุกเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมาหาวิธีการพอมันดีนี่เนี่ย10เดือนเอ๊ะมันดีนี่มันก็เริ่มละมันก็เริ่มเป็นอะไรละมันก็เริ่มเป็นความศรัทธากับตัวเองว่าขนาดนี้สะอึกสะอื้นมาสักขนาดนี้ยังฝึกสลัดนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันฝึกสลัดเจ้าค่ะแล้วก็ต้องมานะวิริยะคืออันนี้จริงๆแล้วมานะเป็นความถือตัวไม่ได้วิริยะต้องมีความเพียรอดทนเพียรอดทนคือขันตีคือความอดกั้นอย่าส่งใจออกไปอดกั้นกลับมาบ่อยๆค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คืออันนี้ก็ไม่ได้นั่นแต่ทำด้วยตัวเองคือฟังคุณแม่ทุกเช้าทุกเย็นนี่ช่วยได้นะเจ้าค่ะมันเป็นถูกเตือนค่ะทุกวันมีคนนึงเจ้าค่ะอันนี้ที่ทำงานถูกปิดทุกใจหรือเกิน คุณแม่ช่วยแนะนำทำยังไงไม่ให้ทุกใจเจ้าคะทุกใจเพราะที่ทำงานถูกปิดหรือทุกใจเพราะไม่มีเงินใช้ก็พอถูกปิดก็คงไม่คิดก็คงเริ่มลำบากนะไม่ถ้าไม่มีเงินใช้ต้องหาเงินไงเจ้าค่ะถูกไหมคือถ้าที่ทำงานมันปิดแต่มันมีวิธีการหาเงินอย่างอื่นไหมที่มันพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากกลับไปที่ทำงานที่ปิดอินเนี่ยทุกแน่เพราะมันอยากไม่ได้แต่ถ้ามันไม่มีเงินใช้ไปหาวิธีการหาเงินในวิธีการที่เราอาจจะไม่เหมือนเดิม อย่างเงี้ยพอไหวพอตอบโจทย์ได้ว่าเราจะยังมีชีวิตที่ยังรู้จักประมาณในการบริโภคจากการหาเงินใหม่ได้จ้ะ
แต่ที่ทำงานปิดแล้วทุกข์ใจแล้วเขาจะเปิดให้เราแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจเป็นไปไม่ได้โหตอนนี้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนจริงๆจ้ะคุณนี้นะคะมีปัญหาคือทำสมาธิไม่ได้จิตวุ่นวายเหลือเกินทำตามหลายๆท่านแนะนำแล้วก็ยังไม่สำเร็จขออนุญาตให้คุณแม่แนะนำวิธีให้ด้วยเจ้าค่ะการทำสมาธิเนี่ยหมายถึงจิตเป็นสมาธินะคะให้จิตเป็นสมาธิไม่ต้องนั่งถ้านั่งสมาธิก็ได้เหมือนเรากำลังเนี่ยสื่อสารกันอยู่อย่างเงี้ยกายอยู่เนี่ยใจอยู่เนี่ยคุณแม่ก็พยายามฝึกพูดต่อหน้ากล้องเนี่ยด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันจึงจะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะจับประเด็นและพอที่จะเอาสติปัญญาเนี่ยออกมารับใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกให้จิตเป็นสมาธิโดยวิธีการเช่นตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายบิดขี้เกียจแบบชนิดที่จิตเป็นสมาธิลองค่อยๆทำไปเราอย่าเพิ่งรีบส่งจิตของเราไปหยิบโทรศัพท์มือถือแต่ให้จิตมันแบบตามดูลมหายใจไปเรื่อยๆพอไปดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งก็ให้เรารู้สึกว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เข้าห้องน้ำกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่อาบน้ำแปรงฟันกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่จนกระทั่งมันต่อเนื่องไปเรื่อยมันยาวไปเรื่อยนะจิตเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้ไปมากกว่าตอนนั่งหลับตาเฉยๆอีกนะมันยังมีกายเคลื่อนไหวมันก็ไม่มีเหน็บชาไม่มีอะไรทีนี้พอเราฝึกที่จะมีกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ไปถึงกินข้าวรู้ตัวทั่วพร้อมคราวเนี้ยมันจะเป็นอัตโนมัติละจะยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นอัตโนมัติถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยเอารู้ตัวบ่อยๆก็กลับมารู้ตัวบ่อยๆก็กลับมาพอกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลมหายใจเป็นเสาละจิตมันก็เหมือนลิงอ่ะวิ่งไปวิ่งมาแต่มันลมหายใจมันเป็นเชือกที่ผูกลิงเอาไว้อยู่กับเสาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราไปไหนไม่ไกลหรอกมันก็กลับมาอันนี้อุ่นนะเจ้าค่ะเอาเย็นคืออะไรจ๊ะอันนี้เย็นเจ้าค่ะจ้ะได้คือถ้าอาจจะเป็นน้ำวิตามินจ้ะได้อ๋อมะพร้าวเจ้าค่ะได้กลิ่นละจ้ะคืออีกอันนึงนะเจ้าคะถ้าสมมติว่าอยากให้มีสติผันพลังงานไปลดน้ำต้นไม้อย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะคือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหลุกหลิกอยู่นิ่งๆไม่ได้เนี่ยเราจะใช้เนี่ยค่ะกายเคลื่อนไหวที่เราปลดโปรดเช่นตัดกุหลาบเห็นไหมคะหรือลดน้ำต้นไม้หรือทำกับข้าวปลูกผักเนี่ยค่ะเพาะผักเนี่ย1ไม้จิ้มฟันแตะผักแล้วก็วางแตะเนี่ยอยู่เท่านี้โฟกัสอยู่เท่านี้เนี่ยก็เริ่มเป็นสมาธิในระดับทำงานก่อนแล้วจนกระทั่งพอมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยสั่งมันก็จะมาจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้อันนี้ค่อยๆหรือไม่งั้นมาถอนต้นมอสต้นที่ได้เอาอันนี้ก็เป็นที่ปราบเซียนเลยค่ะเป็นที่ปราบเซียนเลยก็คือเอาออกอันนี้ดึงออกค่ะวันนี้เรื่องนี้มาเยอะเจ้าค่ะคือคิดถึงแต่อดีตลืมไม่ได้เริ่มต้นนะสมมุติเริ่มต้นนี่คือคนอีกคนนึงเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าทำอย่างไรคิดถึงแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาคนนี้นี่อีกคนนึงเลยนะคะนี่ที่ถามเรื่องอดีตมานี่5คนไม่ซ้ำกันเลยนะนี่คนนี้ร้องไห้ตลอดเวลาเดี๋ยวจะซึมไปนะร้องไห้ตลอดเวลานี่คุณแม่ห่วงว่ามันจะซึมไปนะมันจะอยู่ในภาวะของความลงลึกอ่ะมันซับซากอ่ะมันจะเศร้านะลูกไปหาวิธีการอย่าจมอย่าไปอยู่กับภาพในอดีตไปนวดแป้งทำขนมก็ได้อะอย่างของพี่ติ๋งต้องไปตัดกุหลาบจริงเจ้าค่ะเพราะตัดทิ้งอ่ะมันดูเหมือนกับมันจดจ่องอ่ะไปเขาพี่ติ๋งเขาไม่ได้ไปตัดกุหลาบเอานะอันนี้เขาเป็นเขาทำครั้งแรกนะที่คุณแม่อนุญาตเขาเนี่ยไปตัดกุหลาบที่มันตายแล้วเนี่ยเอาออกไปตัดใบที่มันเป็นลาออกไปแต่อันเนี้ยเป็นการตัดครั้งแรกสำหรับที่หุบเขานะแต่ที่บ้านเขาก็จะตัดมาถวายคุณแม่เงี้ยมันจะมีเจตนาไงจะเอาไปไหนมันมีเจตนาอย่างเงี้ย
็ถ้าอย่างนี้มันก็จะเบิกบานคือเศร้านี่ไม่ได้นะถ้าเศร้านี่มันต้องคิดไปทำอะไรคนอื่นนะพี่ตีงมันต้องมีชีวิตเพื่อคนอื่นบ้างนะแล้วก็เอามาคนนี้น่าจะตั้งเลยค่ะตรงกับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปที่ประชุมอาร์มสวยมากอ่ะแล้วพอเปล่าล่ะพอครับอาร์มจะไปเอาอันนู้นมาหน่อยมันถูกวางไว้เอามาวางตรงพี่ติ่งจะเป็นพอบสวยงามจะวางใจอย่างไรให้เกิดความสุขเจ้าคะในขณะที่ต้องทำธุรกิจให้ได้กำไรโอ้โหพี่ติ่งถามหน่อยกำไรตอนเนี้ย มันเป็นยังไงมันได้น้อยแต่มันมีความสุขเป็นกำไรได้ไหมวางตรงนี้เลยครับลูกสวยจังจ้ะ รู้สึกวันนี้อยู่ท่ามกลางดอกไม้แล้วก็ดับเพลิงคงอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ประมาณว่าก็อยากจะวางใจละเพียงแต่ว่าหน้าที่การงานวันนี้มีเป้าหมายก็ต้องทำให้ได้กำไรนะเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าคนแล้วก็เห็นธุรกิจแบบนี้แล้วก็อยากจะทำปล่อยวางจะเอาใจมาวางแล้วไม่ตื่นเต้นไปตามสถานการณ์แต่ก็ยังโดนเป้าอ่ะมันจะต้องกำไรนะ oh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีถ้ากำไรโดยเอาความสุขเป็นตัวตั้งอาจจะยังเข้าเป้าได้แต่ถ้าเครียด เป้าก็ถึงยากนะวันนี้ต้องกลับมาภาคธุรกิจก็อาจจะบอกว่าต้องมีแรงบีบคั้นมันถึงจะเข้าเป้าแต่คุณแม่ว่าตอนเนี้ยถ้ามีแรงบีบคั้นมากๆมันเครียดมันไม่เข้าเป้าอ่ะลูกมันเป็นทั้งสถานการณ์โลกอ่ะวันนี้บริษัทต้องยอมรับแล้วค่ะว่าอันเนี้ยยอมรับความจริงแล้วว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วบางคนก็ยังพูดอยู่ว่าเทียบเป้าหมายอย่าเอาปี20คือปี63มาเทียบนั้นต้องเอาปี62เรามองหน้ากรรมการท่านนั้นบอกโห62นี่คือมันยังไม่มีอะไรเลย63มันมีโควิดปีนี้ก็มีโควิดแต่ท่านก็ยังจะกลับไปนึกถึง62ว่าจะทำยังไงให้ได้เท่า62จะต้องโตขึ้นไปไอ้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับความจริงละแล้วทุกคนที่ทำงานด้วยก็จะไม่มีความสุขเพราะว่ามันไปผูกเป้าหมายกับสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะเหมือนกับเนี่ยมีแฟนแล้วเลิกก็ยังคิดตลอดเวลาจะกลับไปยังไงก็มันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะวันนี้ต้องเซตเขาเรียกเซตซีโร่สตาร์ทใหม่คือไม่งั้นก็ทุกคือวันนี้อย่างที่คุณแม่บอกว่าเซตความสุขว่าเราสามารถมีลูกน้องอยู่ได้ครบแล้วทุกคนไม่ตกงานได้กันน้อยๆหน่อยไม่เป็นไรดีกว่าไหมประมาณนี้ถ้าเป็นผู้บริหารจริงต้องไปคอนวินซ์ข้างบนให้เห็นตรงนี้เนี่ยดูเห็นไหมคะนี่ฟังนักธุรกิจตอบคุณแม่เนี่ยนะคะยังไงก็จะบอกกับคนในนี้ว่าข้าวบ้านเราหม้อเดียวกันยังไงก็ยังมีข้าวกินถ้ายิ่งเห็นว่ามันมีโควิดอย่างนี้แล้วลูกน้องขึ้นมาขนขวายกวีกวาดไม่ตกงานแล้วทำให้งานสำเร็จได้อย่างหุบเขาโพธิสัตว์น่ะงานมันเยอะมากแต่เราไม่มีเงินมากแล้วลูกน้องมันแสดงสปิริตโอ้โหเข้าเป้าสำหรับคุณแม่เข้าเป้ามันต้องมีวันที่เรามีความคล่องถูกไหมแต่อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าสปิริต อย่าทิ้งกันในเวลาวิกฤตแล้วพยายามอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วบอกฉันต้องได้อย่างนี้ฉันถึงจะขยันเอาเป็นว่าไม่ต้องลดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนลงไปเพื่อให้เราขยันได้มากกว่าเดิมแล้วพอเวลามันเข้าเป้าศรัทธามันมาอันนี้คุณแม่ว่าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้คุณก็ยังมีความสุขเวลาที่คุณแม่เห็นเด็กๆที่เขาทำงานอย่างกลุ่มสะใจดีก็อาจจะรอคอยนะคุณแม่ว่าเพราะทุกทีเราก็มีแต่คุณแม่มีนะแต่คุณแม่อย่างหนึ่งที่คุณแม่จะไม่ให้ก็คือถ้าเขายังบริหารชีวิตของเขาถูกต้องไม่ได้เพราะเขาจะบาปเขาไม่ควรได้ความรักของคุณแม่แล้วไปทำให้เขาพลาดในการผิดศีลคุณแม่รักเขามากกว่าแค่จะเอาเงินบอกว่ารักเขาได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาจะต้องได้คือเขาต้องพ้นทุกข์ไปกับเราแต่ในระดับที่เขาจะไม่มีข้าวกินเป็นไปไม่ได้เราเลี้ยงเขาได้แต่เขาต้องแลก okay. กับการมีศีลมีธรรมเราต้องเข้มแข็งเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้อยู่แค่เพียงคนคนนี้เราต้องมีคนอีก100 คนในอนาคต
เหมือนเราบวชผู้หญิงจำนวนมากผู้หญิงเหล่านี้ต้องมีศีลถูกไหมเขาถึงจะอยู่กับเราได้อย่างเป็นสังฆะเป็นหมู่ชวนกันไปดีของคุณแม่ไม่เรียกบริษัทคุณแม่เรียกสังฆะหรือถ้าจะเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัท4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานักบวชจะเป็นพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาที่เป็นนักบวชเนี่ยคุณแม่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์ได้เข้าถึงนิพพานได้แต่คุณต้องรู้โพสิชันถ้าคุณจะเป็นคนที่ไม่ไปเจ็บปวดกับการที่มันไม่มีเงินเหมือนเดิมบริษัทไม่ได้เหมือนเดิมคุณสร้างหมู่คณะที่จะชวนกันมีศีลมีธรรมไปก่อนในช่วงเวลานี้แล้วคุณจะเห็นว่ามันง่ายเลยนะเพราะเราไม่มีเงินไปสมเด็จเทเมาเยอะแต่เราจะชวนกันกวักมือกันชวนกันและการชวนกันที่จะทำให้เรามีชีวิตที่แบบเหมือนยังมีกำไรคือความสุขมีความสุจริตไปด้วยกันเนี่ยมันยั่งยืนกับการมีเงินแล้วไปนั่งกินเหล้ากระดกเหล้ากันนะคุณแม่รู้สึกว่าสิ่งอย่างนั้นไม่เรียกว่ารักจริงมันทำลายอ่ะมันทำลายความเป็นมนุษย์อ่ะความรักมันต้องไม่ทำลายความเป็นมนุษย์ของกันและกันแต่คนโดยทั่วไปในระดับโดยทั่วไปมันก็เมาเฮสนุกเนี่ยพี่ติ่งดูสิเขาสวดมนต์กันอยู่เห็นปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายึดไม่มีสวดสองเวทีตอนนี้มีสวดหลายเวทีจ้ะเขาบอกว่าเห็นตอบธรรมะอย่างนี้แล้วเห็นดอกไม้ข้างหลังเนี่ยเรื่องหนักๆก็สดชื่นขึ้นมาได้เจ้าค่ะเขามีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วจะมีไฟเขาเปิดนะคะทำท่าให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้ราคาพรุ่งนี้แต่กำลังคิดว่าทำไมเขาต้องมีไฟเยอะกำลังคิดเพราะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่ามันจะค่ำไหมเขาเตรียมสคริปต์เหมือนอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เล่าพี่ติ่งอ่านไปนะคะค่ะเขาทำเหมือนเป็นรายการหนึ่งรายการที่ตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นนี่อันนี้หกโมงเย็นหรือยังอ่ะอันนี้เสียงนี้ต้องเบาหน่อยไหมเพราะเสียงมันดังออกมาข้างนอกอ่ะเสียงมันดังซ้อนเข้ามาในนี้จ้ะหกโมงสิบสามเพราะฉะนั้นไฟมันก็จะประมาณนี้แหละกระมังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นไฟที่เขาจะนำมาช่วยเพื่อให้พวกนี้มันเหมือนมีรายการหนึ่งรายการซึ่งเป็นรายการที่มีแม้กระทั่งธรรมโฆษณานะคะมีกี่เพลงเห็นก็ส่งมาแล้วป้าตุ้มร้อง4เพลงพี่เมา4เพลงพระเอกของเราชื่อสปายเจ้าค่ะสี่เพลงแล้วก็มีเพลงรวงไหมคะมาดามตวงก็เป็นเพลงอะไรสุขกันทะเลาอะไรนั่นแหละแล้วก็จะมีเอิร์ธมาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ก็เขาบอกเขาจะจัดแบบแล้วก็กลุ่มของคนที่มาตัดต่อสวิตชิ่งเหรอฮะถ่ายทอดน่ะก็เป็นกลุ่มของคนที่ทำงานวันแต่งงานพี่ตูนตูนบอดี้สแลมก็ทุกคนก็มากันนะก็ทุกแล้วทุกคนมาแบบมาช่วยนะคะขอบพระคุณมากเลยลูกมีคนนึงค่ะขอถามเพื่อคุณแม่ว่าอยากจะฝึกให้คุณแม่ของเธอนะคะนั่งสมาธิทำอย่างไรดีทำอย่างไรก็ไม่ได้สักทีทำอย่างไรดีผมติ่งฝึกต้องไปด้วยกันนะคะสมาธิก็คือการวาดรูปเอาวาดรูปสีน้ำแค่นี้ก็สมาธิแล้วถูกต้องค่ะใช่คือนับถั่วก็ได้จริงๆทำอะไรก็ได้คือจริงๆอย่างที่คุณแม่คือคนที่อาจจะติดยึดติดกับรูปแบบยึดติดกับรูปแบบสมาธิต้องนั่งอย่างนี้แต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้สิคนที่เขาไม่นิ่งเขาอยู่ไม่ได้วาดรูปสีน้ำเด็กๆเนี่ยสมาธิของมันก็อาจจะเพ้นก้อนหินอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี้ที่มันดาร่าเขากำลังหยิบก้อนหินที่อยู่ที่ลึกที่สุดของบ่อมังกรเอามาทำเป็นที่วางเส้นทางเดินจงกรมรอบมันดาร่าเพราะมันจะมีเรื่องมันจะผูกใจแบบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแต่ไม่ได้ผูกใจแบบเอาความโกรธเข้ามาผูกไว้ในใจคนละอันสมาธิก็คือการจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคิดอยู่เลยว่าอยากสักวันหนึ่งจะพาเพื่อนมาเรียนทำดอกไม้เทียนกับโอ้อันนี้จัดให้ได้หรือว่าเนี่ยปักดอกไม้นะคะปักเนี่ย
ปักให้เป็นสมาธิถูกค่ะคือทำจนกระทั่งมันสำเร็จดอกกล้วยไม้ปักดอกไม้เนี่ยนะปักดอกไม้เนี่ยค่ะปักบนโอเอซิสใช่ไหมเจ้าค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นสมาธิไม่นี่คือการเป็นเนี่ยเขาก็ฝึกเนี่ยค่ะเขาก็ทำเป็นสมาธิหรือจัดดอกไม้เนี่ยค่ะโอ้ยกลิ่นนี่มันเธอก็หอมบีเอ้ยมันหอมซะมันดีมากค่ะมีคนอยากเห็นเราถัดรายการเจ้าค่ะสงสัยตาเขาเป็นอย่างนี้คนนี้เจ้าค่ะก็ไม่มีคำถามแล้ววันนี้ได้ตอบเยอะมากเลยทุกคนนี่ดูคุณแม่ดูสิคะนะหน้าสวยสวยมีหน้าคนชอบมีคนดูสักเท่าไหร่วันนี้เมื่อกี้250ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณเกือบ200ค่ะอ้าวไม่เป็นไรก็เป็นวันศุกร์เย็นเดินทางกันนะคะที่จริงวันเป็นวันศุกร์เย็นที่ตั้งใจจะตอบคำถามวันนี้ไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกอยากจะตอบคำถามใครมีอะไรค้างคาใจมีใครที่แบบรู้สึกได้เหมือนเราตั้งโจทย์นะคะที่จริงวันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าการอบรมคณะแม่ชีของคุณแม่อย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าตามฟังกันจริงๆนะคะแล้วลองจัดหมวดหมู่วิธีการสอนเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อนิพพานการปฏิบัติต้องเป็นไปยังไงก็เช็คคือมีวิเวกเนี่ยสมมติเราจัดดอกไม้เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะได้เงินเท่าไหร่นะเพื่อสละความเห็นแก่ตัวปักดอกไม้แต่เพื่อละราคะเนี่ยมันจะอีกอย่างนึงเลยเสร็จแล้วพอมันวิเวกแล้วมันจะวิราคะมันจะนิโรธะคือทุกข์จะดับโวตสักขะโวตสักขะเนี่ยคือคำที่เป็นคำตอบเลยว่าสลัดทิ้งสลัดเห็นไหมวันนี้เราพูดเรื่องโซสลัดสลัดทางจิตวิญญาณเนี่ยอร่อยไหมกินกินอร่อยรู้ว่าอร่อยไหมรู้แต่อย่ากินคนเดียวอย่าเผลอเพลินอย่าตะกามแบ่งปันเกื้อกูลที่เราส่งอาหารเมื่อเช้าเนี่ยไปยังคนรอบๆข้างเราอย่างเงี้ยค่ะคือวอดสักขะเนี่ยเป็นภาษาที่คนไม่ค่อยได้ยินแต่มันคือการสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นโซสลัดเนี่ยมันคือการกินอย่างไม่กินคนเดียวไม่กินอย่างชนิดมีบำบัดทุกเก่าแต่มีทุกใหม่อ่ะเรากินก็เพื่อบำบัดความหิวซึ่งเป็นทุกเก่าและไม่ทำให้ทุกเวทนาใหม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอไหวพอไหวเจ้าค่ะก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าพรุ่งนี้นะคะเปิดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ 4:00 น.เขาก็จะเริ่มเข้าสู่รายการ 4-5 5-6 ประมาณนั้นแต่คุณแม่ว่าถ้าเขาติดไฟอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงอยากให้โดยปกติเวลาเขาจัดรายการกันมันก็อาจจะมีคนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาก็จะขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะคะคนแรกเลยคือมาดามตวงเป็นคนจัดเลยมาดามตวงเนี่ยมาจัดรายการในวันเสาร์หนึ่งแล้วก็เอาเอิร์ธมาก่อนนะคะก็เป็นดีเจเอิร์ธมาก็เอามาดามตวงมาก็ได้ผักสลัดไปพอได้ผักสลัดไปเนี่ยมาดามตวงเนี่ยก็มีเครือข่ายของเชฟก็เอาสลัดที่ให้เนี่ยคุณพลไปให้คุณไปให้เชฟต่างๆเลยไปให้เชฟนู่นเชฟนี้ทุกคนก็ถ่ายรูปมาหาคุณยายกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นความตั้งใจของลูกศิษย์ที่ว่าอยากช่วยไฟไหม้ก็จะทำสลัดน้ำต่างๆมาโดยเอาทาราฟาร์มเนี่ยเป็นผักก็จะมาแล้วเขาก็เดินไปเห็นไฟไหม้ไงมาดามตวงบอกเดี๋ยวตวงไปถามสปายก่อนว่าสปายเป็นเด็กรุ่นหนุ่มสปายตอบรับทันทีลูกสปายก็ไปถามป้าตุ้มไปถามป้าเมาทุกคนไม่ปฏิเสธป้าเมาเนี่ยตอบมาเลยว่าพ่อบอกเป็นเสถียรมาเลยหรือที่ไหนป้าม้าก็ไปถ้าไปได้แต่ตอนนี้มันโควิดไงทุกคนก็เลือกอย่างป้าตุ้มก็โห77น่ะเราก็ต้องเก็บตัวเลยนะพอมาร้องเพลงเนี่ยจะแบบเป็นลักษณะที่ทุกคนต้องรู้ว่าโควิดเนี่ยเขตเขาถามมาเลยนะว่าคนเยอะหรือเปล่าเราไม่มีคนให้ดูแล้วเอาไปดูแล้วมีความสุขคือโควิดเนี่ยเราทำความสุขอย่างนี้ได้แต่เวลาที่เราทำตรงนี้แล้วเรานั่งอยู่เนี้ยเนี่ยดอกไม้นี่บีก็ส่งมา
นี่ก็บอกพี่ติงคุณแม่อนุญาตเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนถ้ำกล้วยไม้เนี่ยที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ส่งมารวมกันแล้วก็มาดามตวงก็ไปเอาคุณพ่อจิตประพัฒน์สอนหนึ่งคนพี่จิ๋วเป็นคุณพ่อจิตประพัฒน์สอนลูก10ขวบพ่อก็มารับใช้คุณยายมาวางแผนการทำหนึ่งรายการหนึ่งรายการแล้วก็มีเนี่ยหลานๆเนี่ยเขาก็มาเนี่ยเปิ้ลลูกศิษย์ก็เอาไฟเฟยมากันมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นคนเอาฐานเนาะแล้ววันนี้ก็นันทวันก็เลยได้เห็นเขาซ้อมเสริมก็เก็บไปทะลุเนี่ยค่ะคนเอาฐานเป็นอย่างนี้แหละเลยตั้งชื่อว่าตอนคนเอาฐานคือคนที่ไม่นิ่งดูดายแล้วก็เปลี่ยนร้ายกลายดีคุณแม่ก็นั่งสบายเลยแล้วเนี่ยพอดีเนี่ยมีผู้ที่บริจาคเนี่ย50ตอนนี้เริ่มติดไปบ้างแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเขาจะหนุ่มกับอามเขาจะเอาไปสำหรับอีตอนที่แบบตรงนี้เป็นเวทีพูดคุยแล้วตรงนั้นจะเป็นเวทีดนตรีค่ะก็จะมี2เวทีก็ต้องขอบพระคุณมากเลยอยากให้ส่งแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะนะแชร์น่ะแชร์คือหมายความว่าเราอย่าดูคนเดียวนะจะบริจาคไม่บริจาคอย่าไปกังวลเก็บสตางค์วันละบาทมาเป็นสมาชิกธรรมสวัสดีอีเมกาซีนวันนี้เขามาอย่างหลักพวกกลุ่มบก.น่ะเขาขับรถมาแล้วเขาจะไปปิดต้นฉบับวันนี้ไหมนะจ๊ะโอ้โหมันจะไหวไหมก็ไม่รู้ทำไมใช้ชีวิตเปลืองแล้วมันจะต้องขับรถไปนี่ยายก็งงนะให้ได้ฟิลให้ได้ฟิลต้องไปถึงที่จะได้ฟิลก็เอาวันนี้แม่ชีกิฟส่งผักมา100กิโลโอ้โหพี่ติงเอาไปให้คุณพ่อบ้าง100กิโลไม่โทษค่ะแม่กิฟจัดให้ลังนึงแล้วค่ะโอเคว่าเดี๋ยวจะอ้อยายลืมอุ้ยประตุกประตุกวันนี้วันเกิดคาเชนหลานรักยายคาเชนเนี่ยเป็นลูกของแม่เช่กับคุณพ่อซึ่งโครงการจิตประพัฒน์สอนวันนี้วันเกิดเขาเขาส่งลูกมาถือดอกไม้แล้วก็ร่วมมาเป็นวันเกิดเป็นเจ้าภาพมาเมล็ดพันธุ์ผักทาราฟาร์มส่งมาแล้วยายได้แล้ว 20,000 สาธุลูกหมายถึงว่ากินกันทั้งบ้านเลยนะลูกหลานเขาเนี่ยมาลาคุณยายคลอดเช่เนี่ยเขามาลาคุณยายคลอด2วันเขาไปคลอดยายไปเดินอยู่นู่นนะแก่งกระจานตอนนั้นยังไม่มีหุบเขาโพธิสัตว์เลยยายเดินอยู่บนแก่งกระจานบนไอ้ที่เราไปอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขื่อนแล้วก็เวลาคลอดของหลานนะคนดีคือเวลาที่ยายเดินแล้วพระอาทิตย์มันปึ้งขึ้นมาสวยงาม วันนี้คุณยายตุ๊กก็เลยถ่ายรูปหลานเก็บดอกชมจันทร์ดอกไม้ดอกอะไร ถวายคุณยายว่าคาเชนคนดีของยายจ๋ายายก็แค่นั้นก็อิ่มใจแล้วยายส่งดอกไม้ตอบไปปุ๊บส่งดอกไม้ที่เราทำกันเมื่อเช้านี้ทำงานกันที่ทาราฟาร์มกินไข่กระทะกันน่ะหลานเขาก็ตอบมาว่าเดี๋ยวเขาเป็นเจ้าภาพเม็ดเราต้องซื้อไอ้เม็ดน่ะแล้วเขารู้อ่ะยายเขารู้ปรากฏว่าโอ้ยายเกือบลืมทีหลังหนูต้องกดเข้ามานะคะ ว่ายังไม่ได้ให้พรคาเชนเลยขอให้คาเชนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเติบโตนะลูกวันเกิดของหนูเป็นการเกิดที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเติบโตนะครับผม แล้วก็แบ่งปันลูกอาหารอร่อยกินกันหลายคนยายฝากกอดไปบิ๊กฮัทลูกผัวเบาๆ เขาน่ารักเขามีแว่นตาโตใหญ่น่ารักมีไฟให้ด้วยวันนี้วันนี้วันเกิดเขาเจ้าค่ะ22 จ้ะก็หมดแล้ว หมดแล้วไหมคะหมดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะทั้งเสถียร1และเสถียร2ที่ช่วยกันยังเหน็ดเหนื่อยผู้คนมีความทุกข์เราก็ทำงานหนักก็งานหนักวันนี้คุณแม่ก็พอลงมาตึ๊ดๆแล้วขึ้นนอนเลยไม่ไหวแต่ไม่ได้หลับเพราะไอ้พวกนี้เสียงดังมันกระโดดลอดเต้นจนคุณยาย
ตื่นขึ้นมาถามนี่แกปามหลานฉันหน่อยสิมันคึกอะไรกันนักหนาภาษาเขาเรียกอะไรรู้ไหมคะงานวัดทุกครั้งที่มีงานวัดอีเด็กพวกนี้ก็จะเป็นเด็กวัดเหมือนเราสมัยก่อนอะแต่ว่ามันดังมากวันนี้นึงยายได้ตื่นสุดท้ายก็เลยต้องส่งเสียงมาไปดูซิเด็กๆมันทำอะไรกันแต่ยายเนี่ยเปิดออกมาดูแล้วนะแน่นอนค่ะเพราะเรามีสนามเด็กเล่นก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่มาช่วยงานวัดของยายแล้วก็ขอให้ทุกท่านรู้ว่าไม่ว่ามันจะมีภาวะทางสังคมเครียดขนาดไหนรักษาใจไว้หนึ่งลมหายใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในลมหายใจที่สองและหายใจอีกครั้งเมื่อเห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะมันจะมีลมหายใจที่สามคือปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดนอกจากเราไม่ฆ่าตัวตายแล้วเรายังไม่ตายทั้งเป็นด้วยดอกไม้บานรองรับพวกเราอยู่เห็นไหมคะพวกนี้ติดตามรายการของคุณยายตอนเช้า9 นาฬิกาจะเป็นเอ๊ดีเจจะเป็นใครเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้งานมันเยอะงานมันเยอะจำไม่ได้เออจำไม่ได้หลังจาก9โมงก็4โมงเย็นใช่ค่ะ9โมง10ครึ่งแล้วก็4โมงเย็นแล้วก็พรุ่งนี้มีบวชด้วยค่ะมีบวช5คนค่ะก็พี่ติ๋งก็นะรุ่นพี่รุ่นพี่เดี๋ยวอีกเดือนนึงวันเสาร์พี่น้ำเย็นวันอาทิตย์พี่น้ำเย็นอ๋อพี่น้ำเย็นพี่น้ำเย็นก็เป็นดีเจเด็กเป็นพี่น้ำเย็นไม่เด็กแต่เป็นดีเจเด็กพูดเรื่องเด็กๆแล้วก็หมออ้อมวันอาทิตย์หมออ้อมก็เป็นหมอเป็นภรรยาของหมอปองที่ดูนะหมออ้อมน่ารักนะพี่โอ้พี่จริงคุณแม่รู้แล้วถ้ายังไงเนี่ยเอาหมออ้อมไปดูแลคุณพ่อเรื่องนี้เลยทั้งเรื่องงานศิลปะแล้วก็ดูแลเนี่ยเลยเนี่ยที่หลงลืมเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหมอแบบนี้เลยหมอเจ้าค่ะไม่ต้องไปนะจริงๆแล้วคุณพ่อก็จะนุ่มนวลเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเพราะว่าหมอปองหมออ้อมเนี่ยดูแลผู้สูงวัยที่อย่างนี้เลยที่อย่างนี้เลยขอบคุณเจ้าค่ะฝากความรักไปให้คุณพ่อด้วยค่ะเราสองคนอยู่มาแล้วค่ะพี่ติ๋งจะไปสวดมนต์แล้วค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะส่งดอกไม้ทั้งหมดให้กับทุกคนที่เกิดวันนี้เลยนะคะธรรมสวัสดีค่ะกอดคเชนคนดีของยายด้วยนะจ๊ะ ยังสดกันอยู่เลยแหมเซ็กซี่ซะไม่มีหลานฉันดูใช่ไหมฮะเซ็กซี่เชียวไอ้นี่แหละตัวน้ำเลย